ร้านอาหารญี่ปุ่นเปิดแล้วจ้าใครอยากลองมาทานอาหารญี่ปุ่นอร่อยๆก็เชิญทางนี้เลยนะจ๊ะว้าวว้าวน่าสนใจจังเลยค่ะงั้นฉันเอาเซตข้าวหน้าปลาทูน่า1ที่ค่ะส่วนของฉันเอาเป็นซูชิก็แล้วกันนะคะได้เลยค่ะงั้นเชิญไปดื่มน้ำชารอที่โต๊ะได้เลยนะคะก่อนอื่นก็มาหั่นปลาแซลมอนกันก่อนเสร็จแล้วก็มาใส่หน้าปลาแซลมอนตามด้วยไข่หวานแล้วก็กุ้งจ้าต่อไปก็มาตักข้าวกันเลยโปะหน้าด้วยปลาทูน่าอาหารมาเสิร์ฟแล้วจ้าว้าวอาหารหน้าตาน่ากินมากๆเลยนะคะเนี่ยขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาอุดหนุน